สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมกานะช่วงอากาศร้อนๆตอนร้อน 3-4 โมงเช้านะวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องปุ๋ยหมักผมแวะตรงนี้นิดนึงนะเห็นมีเพื่อนๆถามเรื่องของเพมหน้านะทำไมไม่ค่อยงามอะไรยังไงมันผมก็มีตัวอย่างนะครับที่เหตุผลที่ว่าทำไมเพมหน้านะถึงไม่งามเดี๋ยวผมจะหยิบต้นไหนให้ดูดีต้นนี้ก็แล้วกันต้นนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยงามนะดูลักษณะท่าทางใบนะดูออกดูกล้องมันดื้อดิดูกล้องมันดื้อมันไม่ยอมโฟกัสเอาดูเดียวเนี่ยครับลักษณะเนี้ยนะครับมันไม่งามนะครับมาดูข้างๆกันอีกต้นหนึ่งนี่อย่างเงี้ยงามนะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอ้ต้นนี้งามอยู่ข้างๆกันเห็นไหมครับอยู่ข้างๆกันนี่งามมันมีเหตุเนี่ยครับไอ้ต้นนี้ยิ่งบอกนะผมทำทรงไว้เนี่ยฟูจนไม่เห็นทรงเลยนะเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาก็จะมองผ่านเพราะเขาไม่เห็นทรงจริงๆมันบางต้นที่สวยๆหลายต้นเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เห็นทรงเพราะมันฟูผมไม่ได้ตัดแต่งมันนี่ครับนี่มันมีตรงนี้นะอย่างข้างบนเนี่ยข้างบนเราเห็นว่ามันยังเปียกอยู่ใช่ไหมครับยังเปียกอยู่นะแต่เนื่องจากว่าเราวางบนชั้นแบบเนี้ยนะพอเราวางบนชั้นเนี่ยข้างล่างมันจะโปร่งนะดูก้นกระถางครับเห็นไหมครับก้นกระถางแล้วเนี่ยมันจะแห้งนะความชื้นจะต่ำมากนะพอความชื้นก้นกระถางต่ำเนี่ยนะมันจึงทำให้ไม้ไม่งามได้นะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะของการของต้นไม้ว่าเอ๊ะเราทำไมเราเลี้ยงต้นไม้มันไม่งามนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากรดน้ำไม่ถึงก้นกระถางครับเพราะว่าก้นกระถางเราเนี่ยมันความชื้นมันไม่มีหรือมีก็น้อยเกินไปทำให้ระบบรากก็คือปลายรากของเขาเนี่ยมันมีปัญหาแต่จะทำให้ต้นเพมหน้าตายไหมไม่ตายครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่งามแค่นั้นเองนะครับอย่างต้นเนี้ยที่มันงามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับจะต้องเลี้ยงทุกอาทิตย์เนี่ยเนี่ยต้นนี้ผมใส่ถาดรองไว้นะเวลารดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาโดนแดดครึ่งวันเนี่ยน้ำมันถึงจะแห้งไปนะมันจึงงามทุก7วันต้องมาตัดกันทีนึงนะแต่พวกเนี้ยที่ว่าเป็นกระถางที่ก้นโล่งๆนะครับมันจะออกอาการอย่างที่ผมหยิบให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเหตุผลมันก็มีอยู่แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็หากระถางวิธีแก้ไขนะครับถ้าไม่อยากไม่มีถาดรองนะครับก็หากระถางมารองอีกชั้นหนึ่งให้มันเป็น2ชั้นหรือนะครับหรือผสมใหม่นะครับอาการที่เป็นแบบเนี้ยเกิดจากที่ว่าข้างล่างเนี่ยเราใส่มะพร้าวลูกเต๋านะครับเราใส่มะพร้าวลูกเต๋าก้อนใหญ่เกินไปนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆผสมอะไรเข้าไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผสมแบบผมเนี่ยใส่มะพร้าวลูกเต๋าก้อนใหญ่เกินไปเพื่อที่จะรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้น้ำขังนะมันไม่ขังก็จริงครับแต่เพียงแต่ว่ามันความชื้นมันแทบไม่มีเลยนะมันจึงทำให้ไม้ไม่งามนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ถามว่าเพมหน้านะเพมหน้าด่างโตช้ากว่าเพมหน้าไม่ด่างหรือเปล่านะเท่าๆกันนะความโตเนี่ยต้องเท่ากันนะสังเกตนะไอ้ต้นเนี้ยด่างแล้วมันก็ทํามาพร้อมๆกันนะครับนะไอ้พวกเนี้ยไม่ด่างเห็นไหมครับมันก็ฟูเหมือนกันนะไอ้นี่ยืดออกมาเนี่ยครับไอ้ต้นนู้นนะครับยืดหรือเพมหน้าด่างนะครับก็พอๆกันผมไม่เห็นว่ามันจะโตช้าไปกว่าเพมหน้าที่ไม่ด่างนะครับแต่มันมีข้อจำกัดกว่าเพมหน้าที่ไม่ด่างเพมหน้าด่างกิ่งจะแข็งกว่าดัดยากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาดัดเนี่ยนะถ้ากิ่งเป็นแบบเนี้ยนะเวลาดัดเนี่ยคือมันแก่แล้วอะเวลาดัด
นะเวลาดัดมันจะหักง่ายนะเพราะฉะนั้นเวลาดัดเราต้องคอยดัดคอยดูแลหาจังหวะดัดคือต้องดูมากกว่าต้นเพมหน้าที่มันไม่ด่างนะต้องดูมากกว่าเท่านั้นเองนะดัดนั่นมันก็หักเปาะเอาไปคุยเรื่องการหมักปุ๋ยกันนะหมักผมไม่ใช่ว่าหมักปุ๋ยนะมันเป็นการย่อยนะการย่อยใบฉำฉานะใบก้ามปูนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับอันนี้วิธีทำของผมนะครับวิธีทำของผมเองนะครับรดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้1คืนนะทิ้งไว้1วันนะจากที่เราไปกวาดมาใต้ต้นนะครับไปจะกวาดมาจากใต้ต้นนะเป็นใบแห้งๆเลยนะครับนะเรามาเทกองไว้เนี่ยนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้1วันนะครับรดเลยแล้วก็เช้ามานะครับเราก็ใช้ตัวย่อยสลายครับเป็นจุลินทรีย์ นะครับลองหาดูนะครับตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรก็น่าจะมีนะครับตัวย่อยพวกฟางข้าวอะไรพวกนี้ที่เขาเอาไปราดนาข้าวเพื่อที่ย่อยสลายฟางนะตัวนั้นนะครับก็ผสมนะผมก็ผสมฝาคาราบาวแดงครับกับบัวรดน้ำเนี่ย1บัวนะครับหลังจากที่เรารดจนชุ่มแล้วนะครับรดจนชุ่มแล้วปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาให้เสด็จสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวย่อยสลายจุลินทรีย์เนี่ยลดไปเลยนะครับลดไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเอาถุงพลาสติกนะครับข้างในผมจะมีถุงพลาสติกนะถุงพลาสติกคลุมเลยแล้วก็เม้มขอบให้ดีครับอย่าให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ถุงปุ๋ยคลุมอีกครั้งนึงนะครับไม่ให้แสงเข้านะครับแล้วก็เนี่ยผมเอาไอ้พวกใบตองพวกกระดาษมาเนี่ยมาคลุมอีกชั้นหนึ่งคือไม่ให้แสงเข้าเลยนะครับตามหลักการของเขาแล้วเขาบอกว่า7วันแต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยผมไม่อยู่ชัยนาทผมก็จะมาดูอีกทีนึงก็เป็นเสาร์อาทิตย์ถัดไปเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ14วันนะครับเป็นตัวย่อยนะครับย่อยนะครับก่อนที่เราจะเอาเครื่องปลูกมาปลูกต้นไม้เนี่ยย่อยก่อนหรือถ้าจะให้ดีต้องมีปูนขาวด้วยลดกรดนะเพราะว่าเวลาเราย่อยเนี่ยเวลาช่วงที่ซากพืชซากสัตว์เนี่ยเวลาย่อยสลายนะมันจะเป็นกรดนะถ้าเรามีปูนขาวโรยนะปูนขาวมันจะเป็นด่างมันจะช่วยปรับสภาพให้เป็นกลางนะต้นไม้เราจะได้ไม่เหลืองนะเช่นเดียวกันครับไอ้พวกเนี้ยผมก็จะเอาน้ำนะขุยมะพร้าวสับถ้าจะให้ดีเอาน้ำชโลมแล้วก็ปิดปากไว้แบบนี้นะ เวลาใช้ก็จะใช้ได้ง่ายเพราะว่าไอ้พวกขุยมะพร้าวพวกนี้ถ้าไปอยู่ก้นกระถางเนี่ยเวลารดน้ำมันจะไม่ค่อยอมถ้ามันอมแล้วมันก็อมแต่ถ้าเกิดมันไม่อมนี่ก็ไม่อมจริงๆนะและนี่ขี้วัวผมเดี๋ยวค่อยย่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องปลูกนะครับต้องย่อยก่อนที่จะมาปลูกแล้วไม้เราจะงามอันนี้ผมก็นะครับศึกษาจากเฮียโอนะครับไม่ได้แอบอ้างนะเฮียโอเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับคุยให้ฟังนะครับคุยให้ฟังผมก็เอามาทำตามนะครับคนเก่าคุยไว้ว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเครื่องปลูกนะครับเราก็ควรจดจำแล้วก็เอามาเรียนเป็นแบบอย่างส่วนอันไหนที่พอประยุกต์เอามาใช้ได้เราก็ประยุกต์อย่างอันนี้ครับประยุกต์เทปพันจะนานแค่ไหนถึงจะออกก็ดูครับเราเห็นมันใสๆถ้าเราเห็นมันก็เพราะไอ้พวกเนี้ยมันต้องรากมันจะคอยเด้งเอาเทปพันไว้นะครับแกะเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องแกะครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยยาวเลยจนมันผุเองนะครับเพราะเราต้องการให้รากตรงเนี้ยมันเบ่งออกข้างนะครับถ้าเราไม่พันเนี่ยมันจะเบ่งเป็นกลมๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบ่งเป็นกลมๆเนี่ยรากมันจะกลมมันจะไม่สวยนะครับรากเกาะหินมันต้องแบนติดกับหินนะครับมันถึงสวยนะผมก็พันไว้หมดเนี่ยอีไหนที่มันดูแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้พันมันเนี่ยจริงๆถ้าตรงเนี้ยนะเนี่ยถ้ามันแบนติดกับหินนะนะมันจะสมจริงมากแล้วมันจะสวยมากนะแต่ทีนี้เราก็
มันบางทีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเหนื่อยมันต้องโอ้แปะก็คงไม่อยู่เอาอะไรมาทับบางทีก็ปล่อยมันนะทำเท่าที่ทำได้นะก็เป็นเกร็ดความรู้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าต้นนี้ผมก็พันไว้เนี่ยนะพันไว้เลยอันนี้เป็นต้นใสอยู่กระถางใบแบบบางเฉียบอะครับบางเฉียบพันไว้ก็เราก็จะเห็นนะครับถ้ามีความชื้นมากมันจะมีเชื้อราหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราก็คอยดูครับคอยดูนะถ้าดูแล้วเขาไม่เป็นอะไรมันก็คือไม่เป็นอะไรนะถ้ามีเชื้อราแบบเชื้อราแบบที่ขึ้นขนมปังหรือเปล่านะครับถ้าเชื้อราแบบที่ขึ้นตามขนมปังเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นขึ้นกับต้นไม้เคยเห็นมันขึ้นอยู่แถวๆนี้เชื้อรานะมันขึ้นมามันก็กลายเป็นเห็ดเลยก็ถอนออกก็ไม่เห็นมีอะไรนะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมพันฟิล์มไว้นะครับกิ่งนี่ชะเงือกเดี๋ยวผมตัดทิ้งดูไม่สวยนี่ผมตัดทิ้งไป2กิ่งตรงนี้ก็ตัดนะตรงนี้ก็ตัดเดี๋ยวไหนไม่สวยเดี๋ยวตัดอีก ตัดไปเรื่อยผมตัดจนกว่าจะเห็นจะสวยนะผมก็พันทุกต้นนะครับไอ้ตรงไหนพันยากก็เอาอะไรยัดเข้าไปแล้วก็เอาหนุนลากเข้าไปงั้นลากมันป่องลากมันโดมันไม่สวยต้องคอยดูครับมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าต้องคอยดูเอานะคอยต้องเช็คเป็นระยะก็ต้องพิสูจน์เอานะครับอาจารย์เบิร์ดเขาใช้ยางที่เหมือนใส่กางเกงอ่ะเอายางพันก็ลองเอายางพันแบบอาจารย์เบิร์ดดูก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจไปหาซื้อยาง มีเทปก็เอาเทปพันเนี่ยไปดูไอ้ต้นที่เราถ้าเราไม่พันเราไม่ทำอะไรกับรากต้นเพิ่มหน้าเลยอ่ะถ้าเรามาเกาะหินเฉยๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะกลมเนี่ยเห็นไหมมันจะกลมนะมันจะไม่เหมือนรากเกาะหินมันจะกลายเป็นรากครอบหินเนี่ยความรู้ใหม่ก็ผมก็ไปงานต่างๆเกี่ยวกับบอนไซเขาก็คุยกันนะเพิ่มหน้ามันทำไปทำมามันจะเป็นรากคลุมหินแล้วมันจะไม่ใช่รากเกาะหินนะผมก็ไปเห็นวิธีของอาจารย์เบิร์ดเขาทำรากตรงเนี้ยนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะของอาจารย์เบิร์ดเนี่ยแบนติดไปเลยแบนติดกับหินเลยอาจารย์เบิร์ดเขาใช้ยางที่ใส่กางเกงเราพันรอบเลยไอ้ตรงนี้มันแนบเข้าไปยางมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่ถึงอาจารย์เบิร์ดเขาก็จะเอาโฟมดันไว้แล้วก็เอายางพันที่เห็นเถมทำนะครับเพราะต้นเพิ่มหน้าเนี่ยนั่นไงนกขาวเตรียมจะมาทำรังต้นโพผมแน่เลยนั่นเดี๋ยวก่อนน่าดูอย่างถ้าต้นโพเนี่ยต้นโพเราเอารากมาเกาะหินเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้โดยธรรมชาติของเขาเลยรากเขาจะแบนแบยิ่งใหญ่ยิ่งแบนยิ่งแบรากจะไม่กลมเหมือนเพิ่มหน้านะนะมันจะยิ่งโคนเนี่ยมันจะผายครอบหินไปเลยเนี่ยถ้าเพิ่มหน้าเป็นแบบนี้ได้ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนทำเองอย่างต้นนี้ก็เกาะหินนะเกาะจนไม่เห็นหินแล้วนะไม่เห็นหินแล้ว นะก็คุยให้ฟังโดยรวมๆนะก็ประเด็นจริงๆอยากจะคุยเรื่องการย่อยสลายนะครับการย่อยสลายผักเอ้ยใบช้ำฉานะครับก็พาเลื่อยเปื่อยไปคุยเลื่อยเปื่อยเรื่องอื่นร้อนครับนั่งแกะลวดกลางแดดโอ้โหร้อนมาก ก็มีอะไรก็ถามไถ่กันได้นะครับมีถ้าผมรู้ผมก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ อันไหนลองก็จะบอกว่าลองนะครับก็ต้องคอยเช็คอะไรที่มันเป็นใหม่ๆอะไรที่มันเป็นใหม่ๆเราก็ต้องคอยเช็คคอยดูนะครับเรื่องบางเรื่องเราก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องลองให้เห็นนะครับเราต้องเห็นด้วยตาของเราเองว่าสรุปแล้วท้ายสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการที่เราทดสอบหลายๆอย่างเกี่ยวกับต้นไม้ถ้าเพื่อนเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะไม้ต้นไม้ของญี่ปุ่นเขาจะเอากระสอบผ่านกระสอบป่าน
กระสอบป่านพันต้นไม้นะความชื้นนะมีแน่นอนครับทั้งต้นอ่ะทั้งลำต้นเลยนะครับเขาจะเอากระสอบป่านพันบ้านเราไม่เคยเห็นผมไม่ค่อยเคยเห็นมีไม้ยืนต้นก็คือไม้ประดับเขาเรียกอะไรไม้สวนนะไม้จัดสวนนะนะที่เอากระสอบป่านพันก็มีเห็นมีบ้างปะปลายนะครับตามร้านไม้ล้อมแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพันของเขาไปเลยนะพันเพื่อไม่ให้แมลงกลางคืนนะมาเจาะวางไข่ที่ลำต้นของไม้เคยเห็นใช่ไหมครับไอ้แมลงที่มันมาไข่แล้วมันเป็นตัวหนอนอยู่ในต้นไม้อ่ะมันก็กัดกินต้นไม้อ่ะบางต้นก็ต้นไม้ใหญ่บางต้นก็ตายเลยแบบบางต้นก็ทิ้งกิ่งไปเลยนะครับญี่ปุ่นเขาก็เลยเอากระสอบป่านนะครับมาพันต้นไม้ไว้นะเพื่อไม่ให้แมลงกลางคืนมาเจาะเอามาแล้วก็มาไข่นะก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เคยไปเห็นที่เคยไปประสบมานะก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้ภาพกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะตอบปัญหาทีละเรื่องไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ